ฮัลโหลชิงกิดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบริเวณอาร์กันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำการแกะกล่องกันนะจ๊ะสำหรับกล่องในครั้งนี้ที่เราจะมาแกะเนี่ยก็จะเป็นกล่องกระจันนี่เป็นวันวานซีซันกรีตติ้งนะครับเราเปิดพีอยู่ใครที่สนใจอยากสั่งก็สามารถมาสั่งกับเราได้นะครับ Twitter อาร์ตบริเวณนะฮะแล้วก็ IG อาร์ตบริเวณนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นแอคเคาท์ไว้ให้นะครับมันคลิปนี้เราอาจจะแบบดูหน้าแบบง่วงๆดูหน้าแบบป่วยใช่เราป่วยทุกคนกล่องใหญ่มาก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 กล่องเขาเป็นกล่องแบบเหล็กเลยอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นกล่องเหล็กแบบนี้เฮ้ยน่ารักอ่ะแต่ว่ามันเอาไว้ใส่ของได้จริงๆนะนี่เฮ้ยน่ารักมีแบบมีที่ถือด้วยนะทุกคนนี่แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นข้างในว่ามีอะไรบ้างดีเทลอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มีเขียนว่านี่ซีซันกรีตติ้งซีซันกรีตน่าจะเป็นคำว่าซีซันกรีตติ้งนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นโลโก้วรรณวันนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับวิธีการเปิดของเขาเนี่ยเปิดยังไงวะก็เปิดนี่ว้าวทุกคนเราอยากให้ทุกคนดูมากเลยแบบสามสองชาดาว้าวมาดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะอันแรกนี่เลยถ้าเป็นพูดถึงซีซันกรีตติ้งเนี่ยมันก็จะต้องมีนี่นะคะเป็นปฏิทินอันใหญ่มากตอนแรกไม่คิดว่าจะอันใหญ่ขนาดนี้นะเราว่าเราหาที่วางไม่ได้แน่ๆไม่ตกหรอกแจ็คแหลกอันใหญ่เลยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูทีละอันก็มีเป็นพิกเจอร์ไดอารี่นะครับนี่แล้วก็มีเป็นกรีตติ้งการ์ดนะครับคือเราคิดว่ามันเป็นการ์ดที่แบบอันเล็กๆอ่ะมันไม่อันเล็กนะเนี่ยมันอันใหญ่มากเลยนะเนี่ยมีเป็นโฟโต้ฟิล์มข้างในนี้ก็จะมีฟิล์มอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เขียนบอกว่าเป็นโฟโต้ฟิล์มนะครับแล้วก็มีเป็นที่รัดไดอารี่นั่นเองนะครับเป็นที่รัดไดอารี่อย่างนี้นะครับก็เอาไว้รัดอย่างเงี้ยชุบอะไรประมาณนี้นะครับมีเป็นซีดีนะครับเราได้มาครบแล้วนะคะอีกอย่างก็คือ Behind Book นั่นเองนะครับอันนี้เป็นมันจะต้องสั่งแยกมานะคือมันจะไม่ได้อยู่ในเซตจ่ายตังค์เพิ่มเพื่อจะได้Behind Book มาซึ่งความครบความอยากได้ครบของเราเนี่ยอยากได้ทุกอย่างที่แบบแกจะมีอะไรแกก็เอามาเหอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะเลยนะจ๊ะว่าแต่ละอันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเปิดมาหน้าแรกก็เป็นน้องเด็กอู้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนฝั่งนี้เนี่ยเขามีลายเซ็นของทุกคนเลยนะครับเขาเป็นอารมณ์แบบว่าด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปของโอป้าและอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเดือนอะไรอย่างงี้ถ้าไม่อยากให้ได้แบบอยากได้รูปเมนทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปิดรูปเมนไว้แล้วก็จัดปฏิทินไว้ในเดือนที่อยู่เดือนปัจจุบันของเราสำหรับในปฏิทินเนี่ยเขาก็จะมีบอกวันเกิดของเมมเบอร์แต่ละคนในวันด้วยนะอันแรกมาก็เป็นแดฮุยนะครับนี่ก็มีมันเกิดของแดฮุยขึ้นมาด้วยนะจ๊ะเห็นไหมนี่เปิดให้เป็นรูปดูแล้วกันว่ารูปมีรูปยังไงบ้างนะข้างหลังนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าขาวดำนะครับรูปรวมใส่ชุดฮันบกนะพี่จีซองถูกไหมพี่จีซองอะไรพี่ซองอุ่นอะไรรูปรวมอีกหนึ่งเดือนนะรูปรวมจินยองนะฮะแจฮวาจีฮุนจีฮุนอันนี้ก็เป็น3คนนะมีใครบ้างมีจีฮุนแดเนียลแล้วก็ซองอุนนะครับแล้วก็มีรูปเป็น4คนนะมีมินฮยอนคารินอุจินแล้วก็จินยองมีรูปพี่มินฮยอนคนเดียวรูปพี่องซองอูที่เราได้กดบัตรไปเรียบร้อยมีคารินนะครับรวมอีกแล้วแล้วก็มี4คนนะฮะมีอุจินมีพี่แดงคนเดียวนะฮะพี่แดงคนเดียวแล้วก็เป็นรวมทั้งหมดของปี2019นั่นเองนะจ๊ะมีเป็นไดอารี่จริงๆแล้วอันนี้เขาเรียกแพลนเนอร์อะนะเราก็ไม่เข้าใจว่าสรุปมันคือแพลนเนอร์หรือไดอารี่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงคือภาษาเกาหลีเขียนว่าไดอารี่แต่ว่าภาษาอังกฤษเขียนว่าแพลนเนอร์คือแบบสำหรับไดอารี่นะฮะว้ายมีสติ๊กเกอร์มาด้วยอ่ะนี่น่ารักมากเวลาจะเขียนไดอารี่เราก็จะได้เจอรูปสามีของเราเขียนแพนเนอร์เอ้ยเราทำอะไรอะไรยังไงว้าดีมากเลยตาเดียวนี่รูปของศิลปินก็จะขั้นในแต่ละเดือนอะไรอย่างนี้แล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบสำหรับจ
จทย์ต่างๆนานาถ้าเปิดทั้งหมดเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวขอเปิดเฉพาะเมนของเราแล้วกันนะครับของแดนเนียลก็คือเดือนสุดท้ายเลยนะครับเป็นธันวาคมนะนี่ก็คือไดอารี่ประมาณนี้น่ารักไม่กล้าใช้เลยเนี่ยเอาจริงๆอาจจะแบบเก็บไว้ทิ้งเก็บไว้ทิ้งว่ะเก็บไว้เป็นของสะสมของที่เราลืมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นกรีตติ้งการ์ดจะบอกว่ากรีตติ้งการ์ดเนี่ยเราเปิดหารนะครับและยังเหลืออยู่นะสำหรับกรีตติ้งการ์ดเนี่ยที่เราเปิดหารเหลืออยู่นะมีพี่จีซองซองอุนแจฮวาแล้วก็จินยองนั่นเองนะจ๊ะอองซองอุดแจฮาวันคิมแจฮอนคังดาเนียลคิมจิเอ้ยพักซีฮุนพักอูจินเมจินยองอีดาฮีไลควานลินวานาวันที่น่ารักกว่านั้นคือข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีเขียนภาษาเกาหลีอยู่นะฮะซึ่งก็เป็นลายมือของแต่ละคนอันนี้เป็นพิกเจอร์ไดอารี่นะครับไม่รู้ว่าพิกเจอร์ไดอารี่นี่หมายถึงอะไรเราจะมาแกะดูกันหุยมีความน่ารักชอบมากถ้าใครได้เล่มนี้ไปอาจจะร้องไห้ซองอุนไลท์กราฟก็เป็นแบบว่าความสุขของเขาแบบเป็นยังไงบ้างระดับกราฟความสุขก็คือแบบมีความสุขมากๆแล้วเนี่ยเขาก็เขียนมาแบบว่าเป็นเวทีเดบิวต์โชว์เคสดูคนมีความแบบแต่งประโยคจากชื่อตัวเองนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะเป็นฟิล์มเป็นทุกคนตอนเด็กอะนะรู้ไหมคนนี้ใครก็จะอยากให้ดูทุกคนเลยว่าใครเป็นยังไงตอนเด็กโอทินลูก okay. สุดท้ายนะครับก็เป็นวันจันทร์ behind book ตอนแรกนึกว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่านี้แล้วเนี่ยแต่สำหรับอันนี้น่าจะแบบสะใจสำหรับคนที่แบบต้องการโฟโต้บุ๊กเพราะว่าทุกหน้าก็คือจะเป็นรูปของแต่ละคนไปเลยนะจ๊ะทุกหน้าก็คือสะใจมากเวอร์นะมีข้างหลังอีกนะจ๊ะโอเคนี่ก็คือวิดีโอสำหรับแกะซีซั่นกรีตติ้งตัวสั้น19ของวันนาวันนั่นเองน่าจะเป็นซีซั่นกรีตติ้งสุดท้ายแล้วที่จะเป็นของวันนาวันนะคะไม่น่าจะมีของอื่นมาแล้วที่เป็นของออฟฟิเชียลนะแต่ถ้าอาจจะเป็นแบบของแฟนเมดอะไรเงี้ยอาจจะมีวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ก็ใครดูถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับจะได้แสดงตัวเฮ้ยเรามาดูถึงจุดนี้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ข้าไปกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวกับการแกะกล่องซีซั่นกรีตติ้งวันๆก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย